คุณชูวิทย์แปลงตัวเป็นคอนดอมส้มเกาะคุณพิธาตามพรรคก้าวไกลไปทุกที่ผมเห็นแล้วผมขำขันด้วยความทุเรศพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะยิ่งผู้บริหารพรรคลึกๆแล้วเนี่ยเขาฉลาดคุณเยอะเขาลึกซึ้งคุณเยอะเขาใช้คุณสักพักหนึ่งเอามาฟาดผมเมื่อใช้เสร็จแล้วเขาก็ถีบหัวคุณส่งเขาจะไปร่วมกับคุณได้ยังไงคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์หลอกใช้พรรคก้าวไกลกับคุณพิธาหรือคุณพิธากับพรรคก้าวไกลหลอกใช้คุณชูวิทย์หลังการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2566เป็นต้นมาสังคมไทยเหมือนกับอยู่ภายใต้มนต์สะกดของสีส้มตัวละครซึ่งเป็นเหตุของการเกิดมนต์สะกดสีส้มนั้นคือ1คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งตอนนี้คุณพิธาเรียกตัวเองไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่งมีบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกันหรือ MOU กับว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลรวม8พรรคโดยรวบรวมส.ส.ได้ถึง313คนท่านผู้ชมครับวันนี้คุณพิธาเดินทางไปที่ไหนก็มีแต่คนขอถ่ายรูปด้วยมีคนแห่แหนยิ่งกว่าดาราซุปเปอร์สตาร์นักแสดงคนไหนๆของประเทศไทยลงข่าวไปก็มีการปั่นแฮชแท็กจนติดอันดับเทรนด์ใน Twitter ในโซเชียลมีเดียสำนักข่าวต่างๆก็หยิบแง่มุมต่างๆเอาไปทำข่าวเยอะแยะกันจนอ่านกันไม่หมดนอกจากตัวคนคุณพิธาแล้วเนี่ยหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วผู้ทรงอิทธิพลในช่วงนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องยอมรับก็คือ2บรรดาเหล่าที่เขาเรียกตัวเองว่าด้อมส้มที่ไม่ว่าจะติดแฮชแท็กอะไรก็ส่งผลสะเทือนไปถึงผู้บริหารพรรคก้าวไกลรวมทั้งอดีตพรรคอนาคตใหม่อย่างนายธนาธรและนายปิยะบุตรหรือช่อพรรณิกาท่านผู้ชมครับก่อนผมจะพูดต่อผมขอขยายความคำว่าด้อมส้มให้ฟังก่อนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคน Gen X ไปถึงผู้สูงวัยหรือสว.หลายๆคนไม่เข้าใจความหมายของด้อมส้มนั้นจริงๆคือกลุ่มแฟนคลับของพรรคก้าวไกลโดยคำว่าด้อมนั้นเกิดขึ้นมาจากการแผ่อิทธิพลของวัฒนธรรมเคป๊อปของเกาหลีโดยที่ภาษาที่แฟนคลับศิลปินเกาหลีใช้กันคือด้อมย่อมาจากคำว่าแฟนด้อมโดยคำว่าแฟนด้อมนั้นเป็นคำสมาร์ทของคำภาษาอังกฤษ2คำคือคำว่าแฟนคลับกับคิงด้อมต้องระวังนิดนึงท่านผู้ชมครับด้อมส้มเนี่ยผมกลัวว่ามันจะกลายเป็นคอนด้อมส้มมากกว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยเหมือนกับวิ่งเต้นเอาคอนด้อมมาสวมตัวคุณพิธาปกป้องคุณพิธาให้แคล้วคลาดจากทุกอย่างไม่ว่าใครจะวิพากษ์วิจารณ์คุณพิธาอะไรก็ตามคอนด้อมส้มพวกนี้ก็จะครอบตัวคุณพิธาและออกมาต่อสู้รวมทั้งรายการวันนี้ผมเชื่อว่าคอนด้อมส้มก็คงจะลงจัดทัวร์ลงมาอย่างเต็มที่ท่านผู้ชมครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นผมยืนอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นและไม่ได้หวั่นเกรงพวกคุณเลยแม้แต่นิดเดียวคุณอยากจะลงทัวร์ลงมาเลยลงมาให้เต็มที่ผมไม่รู้สึกอะไรเลยแม้นี่เพราะว่าผมยืนอยู่บนสัจธรรมที่ว่าผมเอาธรรมนำหน้าความจริงนั้นมีหนึ่งเดียวและในที่สุดแล้วความจริงที่ผมพูดไม่ใช่เฉพาะวันนี้ทุกๆครั้งมันจะปรากฏกลายเป็นความจริงขึ้นมาในที่สุดแล้วถึงตอนนั้นคุณอย่าถอยก็แล้วกันนะเรากลับมาพูดถึงอิทธิพลของด้อมส้มในช่วงนี้ที่เข้ามากำหนดทิศทางการเมืองของไทยก้าวย่างต่างๆของคุณพิธาและพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้กลายเป็นบทเรียนครั้งใหญ่กับคนที่ชื่อสุวัฒน์ ลิปตพันลบและคุณกรณ์จตุวินิจแกนนำพรรคชาติพัฒนากล้าและเป็นที่มาของคำพูดอันสวยหรูว่าพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคพวกนี้ลืมพูดคำพูดที่ซ่อนเร้นเอาไว้ก็คือว่ามันมีคนอยู่ 4-5 คนซึ่งใหญ่กว่าประชาชนและก็ใหญ่กว่าพรรคหมดอยู่เบื้องหลังพรรคก้าวไกลและอยู่เบื้องหลังคุณพิธาเพราะฉะนั้นแล้วผมฟังคำพังเพยที่ดูเท่แล้วกับความเป็นจริงที่ผมรู้ข้อที่จริงแล้วผมก็อดทนไม่ได้แล้วผมก็บอกว่าช่างมันเถอะนี่แล้วก็คือคอนด้อมส้มปราศจากไร้ซึ่งสติปัญญาในการวิเคราะห์คุณพิธาขอโทษจากการที่พรรคก้าวไกลเจรจาพรรคชาติพัฒนากล้าให้เข้าร่วมรัฐบาลจนเกิดกระแสต่อต้านโดยแฮชแท็กมีกรไม่มีกูซึ่งปั่นโดยด้อมส้มเป็นกระแสไปทั่ว Twitter และพรรคก้าวไกลต้องออกมากลับคำไม่เอาพรรคชาติพัฒนากล้าเข้ามาร่วมรัฐบาลในที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ตำหนิพวกด้อมส้มหรอกคนที่ต้องถูกตำหนิคือคุณสุวัฒน์ ลิปตพันลบแล้วก็คุณกรณ์จตุวินิจขอประทานโทษนะครับผมรู้จักทั้งคู่คุณทะลึ่งอะไรเขาคุณมีแค่2เสียงเขาชวนคุณไปคุณจะต้องยุติแล้วคุณต้องบอกทันทีเลยว่าผ
ผมอยู่สองคนอย่างนี้สบายใจกว่าแล้วถ้าคุณจะมีจิตวิญญาณที่เป็นคนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คุณก็ควรจะตอบไปนิ่มๆว่าผมอยากอยู่งี้แล้วผมคงเข้าร่วมกับคุณไม่ได้ก็เพราะว่าความเห็นของคุณเรื่อง112กับผมนั้นคนละเรื่องกันผมเป็นคนที่เอาสถาบันกษัตริย์แต่คุณไม่พูดเพราะคุณเฮาเลี่ยนคุณสุวัฒน์และคุณกรณ์ครับทั้งคู่เลยทะลึ่งไม่เข้าเรื่องแล้วโดนเขาตีแสกหน้ากลับมาผมเชื่อว่าไม่มีหมอแถรับเย็บให้คุณหรอกครับอย่างไรก็ตามไม่ว่าฟ้าจะถล่มดินจะทลายหรืออะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยก็แล้วแต่เรายังเห็นคนคนหนึ่งที่แปลตัวเป็นด้อมส้มไปกับเขาด้วยทำตัวหิวแสงกินเท่าไหร่ไม่อิ่มสามารถเกาะกระแสได้ทุกกระแสไม่ได้พิจารณาเลยว่าโดยเนื้อแท้บุคคลคนนี้คือมหาโจรซึ่งเขาเรียกตัวเขาเองท่านผู้ชมคนนั้นคือชูวิทย์กมลวิศิษฐ์จริงๆแล้วท่านผู้ชมครับประสบการณ์ของผมในแวดวงการเมืองและก็ความเขี้ยวลากดินของพวกนักการเมืองเนี่ยไม่รู้ว่าใครหลอกใช้ใครท่านผู้ชมคุณชูวิทย์หลอกใช้พรรคก้าวไกลกับคุณพิธาหรือคุณพิธากับพรรคก้าวไกลหลอกใช้คุณชูวิทย์โดยใช้คุณชูวิทย์มาโจมตีผมออกโปสเตอร์มากล่าวหาว่าผมเนี่ยแก่แล้วมาอยู่ตามแก่พยายามเนี่ยที่จะออกมาปกป้องโขนเจ้าแล้วจะลงถนนซะด้วยซ้ำเพื่อที่จะนำประชาชนเข้ามาต่อต้านพรรคก้าวไกลและก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ดึงทหารเข้ามาชูวิทย์สันดานโกหกพกลมยังไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่นิดเดียวคุณเข้าไปเกาะแกะเกาะกระแสพรรคก้าวไกลเพราะว่าคุณคิดว่าเขาจะเห็นดีเห็นงามไหมคุณนะพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะยิ่งผู้บริหารพรรคลึกๆแล้วเนี่ยเขาฉลาดกว่าคุณเยอะเขาลึกซึ้งกว่าคุณเยอะเขาใช้คุณสักพักหนึ่งเอามาฟาดผมเมื่อใช้เสร็จแล้วเขาก็ถีบหัวคุณส่งเขาจะไปร่วมกับคุณได้ยังไงคุณชูวิทย์คนโบราณเขาว่าตักน้ำใส่กระโหลกแล้วก็ส่องดูตัวเองซะหน่อยว่าตัวเองนี่เป็นคนยังไงคุณมาล็อบบี้สร้างราคาแค่เรื่องเพราะแค่เลือกตั้งผ่านไปไม่กี่วันพอเริ่มก้าวเข้าสู่การจัดตั้งรัฐบาลคุณชูวิทย์พยายามเกาะกระแสคุณพิธาพรรคก้าวไกลนะช่วงก่อนเลือกตั้งท่านผู้ชมครับออกลายซะละวันศุกร์ที่19พฤษภาคมศุกร์ที่แล้วคุณชูวิทย์โพสต์เฟซบุ๊กถึงผมสรุปใจความคือกล่าวหาว่าผมเนี่ยเอาสถาบันมาโหมขู่สร้างความกลัวหวังปลุกกระแสทิพย์แต่หมดยุคแม้แต่สว.ยังต้องกลับรำจะมีแต่สื่อไดโนเสาร์ตกยุคอ้างเรื่องเดิมทำตัวจงรักภักดีคุณชูวิทย์ยังบอกด้วยว่าผมเริ่มลีลานั่งจับผิดหลังพิงวังใช้วิธีการปลุกผีให้เด็กกลัวหมดยุคขวาตกขอบที่ครองอำนาจมานานจนคนสายหน้านอกจากนี้ยังบอกว่าผมเอาใจจีนตะพึดตะพือที่บอกว่าอเมริกาจะล้มเจ้าคนเขาจงรักภักดีด้วยใจไม่ต้องปั่นกระแสการที่มหาโจรอย่างคุณชูวิทย์พูดถึงผมแบบนี้ผมไม่ได้แปลกใจเลยท่านผู้ชมเพราะการทำความเข้าใจกับการเมืองของประเทศไทยวันนี้คุณชูวิทย์ครับต้องใช้ปัญญาอย่าใช้วาทกรรมของการโกหกพกลมและผมไม่คิดว่าคุณชูวิทย์จะมีปัญญาสำหรับเรื่องคุณชูวิทย์กล่าวหาว่าผมโหนเจ้าผมอยากเตือนว่าวันหลังจะพูดถึงใครคุณศึกษาเรื่องราวให้ดีก่อนแต่คุณจะศึกษาใครลึกซึ้งก็คงจะยากลำบากหน่อยเพราะทุกวันนี้แม้แต่ตัวคุณเองคุณยังหลงลืมไม่รู้จักว่าคุณนี่คือใครประวัติคุณเนี่ยเฉาโชว์มากผมยังสงสัยเลยคุณเข้ามาร่วมกับก้าวไกลก้าวไกลรับคุณเข้ามาอ๋อผมรู้ละเขารับคุณเข้ามาเพื่อใช้เป็นเบี้ยคุณยังหลงตัวเองคุณชูวิทย์เขาไม่ได้เห็นความสำคัญคุณเลยนะแม้แต่นิดเดียวประการแรกผมเป็นประชาชนคนธรรมดาจริงๆผมไม่เคยเป็นส.ส.อย่างคุณแล้วก็ไปไล่จับบ่อนตบหน้าตำรวจจับไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจ้าของบ่อนเขาต้องวิ่งมาเคลียร์กับคุณผมไม่เคยรับเครื่องราชอันใดทั้งสิ้นไม่ว่าชั้นใดๆไม่เคยมีกระบี่แตะบาสิ่งที่ผมตลอดทำตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยคุณยังค้าน้ำกามอยู่ค้ามนุษย์อยู่การที่ผมออกมาปกป้องสถาบันผมทำจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันและราชวงศ์จักรีที่เมตตากรุณาให้ผมต้นตระกูลของผมอาศัยแผ่นดินมาอยู่สร้างครอบครัวสืบทอดวงศ์ตระกูลคุณชูวิทย์ครับผมไม่เคยหน้าไหว้หลังหลอกคิดอย่างพูดอย่างเหมือนคนบางคนว่าแต่ว่าคุณมีบัญชีหรือยังที่คุณบอกว่ามีการโอนเงิน 30,000 ล้านบาทเข้าไปที่สิงคโปร์คงสงสัยหาไม่เจอมั้งโกหกพกลมไปเรื่อยๆและอีกหลายเรื่องที่ผมจับโกหกคุณได้มาตลอดคุณเคยได้รับเครื่องราชสายสะพายปฐมพรช้างเผือก2556ชั้นสายสภาก่อนยุบสภาในวันที่5ธันวาคม2556 10ปีที่แล้วประการที่2เนื่องจากจุดยืนผมชัดเจนมาตลอด
ว่าผมปกป้องสถาบันทั้งต่อหน้าคุณชูวิทย์และรับหลังอดีตถึงปัจจุบันผมก็เลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ที่เคยมีประวัติว่าเคยละเมิดดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์หรือเคยประกาศว่าต้องการจะยกเลิกมาตรา112แต่จู่ๆก็มาเปลี่ยนเป็นแก้ไขมาตรา112และอีกวันหนึ่งพอฟอร์มรัฐบาลก็มาประกาศว่าจะปกป้องรักษาสถาบันมิให้ผู้ใดมันละเมิดการร่วมรัฐบาลต้องไม่กระทบต่อรูปแบบของรัฐการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดที่จะละเมิดไม่ได้คนแบบนี้เขาเรียกว่าคนโบราณเรียกมากอกสามตะกร้าปลาไม่ถูกคนกันล่อนจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแถวบ้านผมเขาเรียกว่ารวมพลคนตอแหลประการที่3ท่านผู้ชมครับคุณชูวิทย์ครับผมเป็นสื่อมวลชนเพียงไม่กี่คนที่ถูกกันแกล้งจากรัฐบาลด้วยการยัดดำเนินคดีมาตรา112จากการที่ผมพยายามปกป้องว่ามีคนจงใจให้ร้ายและหมิ่นสถาบันอย่างโจงครึ่มกลางสนามหลวงผมไม่รู้คุณชูวิทย์คุณจำเหตุการณ์นี้ได้หรือเปล่าคุณจำไม่ได้หรอครับคุณมัวแต่หลงตัวเองแล้วดูว่าตรงไหนที่คุณเข้าไปแล้วคุณได้ประโยชน์ผมจะเล่าให้ฟังก็ได้ผมเคยถ่ายทอดคำพูดของดาตอบิโดหรือชื่อว่าดารณีชาญเชิงศิลป์ซึ่งชีวิตเธอเป็นดวงวิญญาณไปแล้วขอให้เธอไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะเพราะเธอเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี2563ด้วยโรคมะเร็งนางสาวดารณีหรือที่เรียกว่าดาตอบิโดขึ้นเวทีปราศัยกลุ่มต่อต้านพันธมิตรณบริเวณท้องสนามหลวงระหว่างปราศัยนี้เธอได้ใช้ถ้อยคำดูหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันเบื้องสูงอันเป็นการกระทำการผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าว่าตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งผู้จัดการทหารบกยุคนั้นคือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานั่งจิบกาแฟเฉยๆไม่รู้ร้อนรู้หนาวจนผมทนไม่ได้วันที่20กรกฎาคมห่างไปอีก2วันผมขึ้นปราศัยบนเวทีประชาชนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบริเวณเชิงสะพานมักวานรังสรรค์ผมชี้ให้กองทัพบกโดยที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารวมทั้งอธิบดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือพลตำรวจพัชรวาทวงศ์สุวรรณในเวลานั้นได้เห็นถึงสิ่งที่นางสาวดารณีดาตอบดุกล่าวดูหมิ่นประมาทหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันเบื้องสูงด้วยข้อความที่เป็นเท็จต่อมาแค่2วันเท่านั้นหลังจากที่ผมไปพูดบนเวที2วันแล้วหลังจากที่ดาตอบิโดปราศัยไปแล้ว4วันกองทัพบกโดยพลเอกอนุพงศ์ค่อยเทคแอคชั่นบีบบังคับให้ตำรวจจับกุมดาตอบิโดโดยไม่ได้ประกันตัวถ้าไม่ใช่ผมขึ้นไปพูดพลเอกอนุพงศ์ก็ไม่ทำงานนี้ท่านผู้ชมครับคุณชูวิทย์ครับขณะเดียวกันตัวผมเองที่พูดบนเวทีถึงสิ่งที่ดาตอบิโดกล่าวจับจ้วงสาบันเพื่อเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีต่อดาตอบิโดนั้นตัวผมก็ถูกดำเนินคดีหมิ่นพระมหากษัตริย์ด้วยเพราะถูกมองว่าเอาคำพูดดาตอบิโดมาพูดซ้ำเรื่องขึ้นสู่ศาล26กันยายน2555ศาลชั้นต้นยกฟ้องเห็นว่าผมมีเจตนาจะเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีต่อดารณีการกระทำของผมจึงไม่เป็นการขยายคำพูดของดารณีต่อมาเพียงแค่ไม่ถึง1ปีเร็วมากศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ลงโทษจำคุกผมเป็น3ปีคำให้การเป็นประโยชน์ลด1ใน3เหลือ2ปีนี่แค่ไม่ถึงปีนะศาลอุทธรณ์พิพากษามาได้มีการวางยาไว้เรียบร้อยที่ให้รายงานผมพอผมฎีกาเนี่ยศาลฎีกาใช้เวลาถึง4ปีถึงจะมีคำพิพากษาออกมาให้ยกฟ้องผมเนื่องจากเห็นว่าเป็นการนำข้อความเพียงบางส่วนและไม่ได้มีเจตนาหมิ่นเบื้องสูงแต่เป็นการพูดเพื่อเรียกร้องให้ตำรวจและทหารเร่งจับกุมนางสาวดารณีเรื่องราวทั้งหมดเป็นแบบนี้ในช่วงเวลานั้นที่ผมต่อสู้เพื่อปกป้องสถาบันในเวลานั้นคุณชูวิทย์คุณทำอะไรอยู่ในสังคมไทยตอนนั้นคุณทำอะไรอยู่ครับคุณชูวิทย์คุณทำอะไรอยู่หรือคุณยังจะมั่วอยู่กับสถานอาบอบนวดของคุณอยู่ในแวดวงสีเทาสีดำที่คุณสนิทสนมด้วยนอกจากนี้แล้วในความเป็นจริงผมพูดเรื่องสถาบันมานานแล้วคุณชูวิทย์ในหลายวาระหลายโอกาสและทุกครั้งที่ผมพูดก็เป็นข้อเท็จจริงความจริงมีหนึ่งเดียวผมให้การศึกษากับประชาชนว่าสถาบันกษัตริย์สำคัญกับสังคมไทยอย่างไรผมไม่เคยยุโยงให้คนเชียร์เจ้าแบบบ้าคลั่งไม่เคยแล้วก่อนที่คุณชูวิทย์จะกล่าวว่าผมล้มเจ้าลองหันไปถามทนายคู่บุญของคุณแล้วกันคุณอนันตชัยชัยเดชก่อนคุณอนันตชัยชัยเดชเนี่ยเป็นทนายคู่ใจคุณสัปดาห์ที่แล้วพฤหัสบดีที่18พฤษภาคม2566ทนายคุณเพิ่งจะออกมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า
นายปิยบุตรอย่าคิดบังอาจแก้มาตรา112นะครับแก้เมื่อไหร่มีเรื่องพรรคไหนใครก็ตามคิดแก้มาตรา112ข้ามศพผมไปก่อนผมจะต่อต้านถึงที่สุดคิดได้แต่ทำไม่ได้ครับสำหรับผมสถาบันกษัตริย์ผมเคารพบูชาครับทนายอนันตชัยชัยเดชเขาโพสต์มาแป๊บเดียวแต่ลบแต่มีคนแคปได้เอ้าทนายคุณคู่บุญยังโพสต์มาอย่างนี้ทำไมคุณไม่ไปเล่นงานทนายคู่บุญคุณเพราะแต่คุณรับงานของพรรคก้าวไกลมาเพื่อเตะตัดขาผมผมไม่ทราบว่าที่คุณชูวิทย์ไปประกาศตัวอ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายเสรีนิยมพระอกหักจากเมื่อปี2556คุณชูวิทย์ที่เคยพยายามเข้าไปร่วมเวทีกปปส.นะพรรคก้าวไกลครับด้อมพิธาครับคุณรู้หรือเปล่าคุณชูวิทย์เนี่ยเข้าร่วมเวทีกปปส.แต่เผอิญจังหวะไม่ดีคุณอัญชลีไพรีรักเขาเห็นเขารู้ทันว่านิสัยสันดานของคุณชูวิทย์จะตีกินชุบมือเปิบใช่หรือเปล่าเอารูปขึ้นมาดูนะอ๋อยกคงยกแขนโชว์ออฟเหมือนเดิม3ธันวาคม2556ที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่กปส.ประกาศชัยชนะที่สามารถเข้าพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลได้สำเร็จขณะที่ผู้ชุมนุมกำลังกลับออกไปได้เหตุการณ์เกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อนายชูวิทย์หัวหน้าพรรครักประเทศไทยเดินไปที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำให้คุณอัญชลีไพรีรักโคศกบนรถขยายเสียงประกาศให้นายชูวิทย์ออกไปบอกว่าอย่ามาตีกินไม่ได้ร่วมเหนื่อยกับประชาชนแต่นายชูวิทย์กลับบอกไม่ออกประชาชนก็ขับไล่หวังโหนกระแสหรือไงตอนที่โดนเขาสาดแก๊สน้ำตาแล้วคุณไปอยู่ที่ไหนคุณชูวิทย์ก็ตอบโต้ด้วยถ้อยคำหยาบคายมีเรื่องมีราวจะชกต่อยกันมีมวลชนบางคนเอาน้ำสาดคุณชูวิทย์จนเปียกปอนก่อนที่คุณชูวิทย์จะยอมเดินออกจากทำเนียบรัฐบาลคุณชูวิทย์คุณจำเรื่องนี้ได้หรือเปล่าคุณจำได้หรือเปล่าและประเด็นมันอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมแล้วที่พรรคก้าวไกลไม่เอาพรรคชาติพัฒนากล้าเข้าร่วมหลังจากตอนแรกมีข่าวว่าพรรคชาติพัฒนากล้ามีส.ส.2คนได้ตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลฝั่งด้อมฝั่งคอนด้อมของสีส้มนั้นออกมาโวยวายว่ากรจตุรพิทักษ์เพราะกรจะเป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าในอดีตเคยร่วมกับม็อบกปปส.แล้วคุณชูวิทย์ล่ะก็วิ่งเข้าไปแย่งแสงในกปปส.คอนด้อมส้มคุณทำไมสองมาตรฐานอย่างนี้คุณต้องรีบไล่ชูวิทย์ออกไปเลยบอกมีกูต้องไม่มีชูวิทย์แต่เผอิญชูวิทย์มีประโยชน์กับคุณเอาชูวิทย์มาโกหกพกลมหาเรื่องผมหาเรื่องผมทุกเรื่องสมัยที่เป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็เคยลงมติในสภาให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยพร้อมกับย้อนถามยังจุดยืนพรรคก้าวไกลที่บอกว่าจะไม่ร่วมกับพรรคที่เคยสนับสนุนการสืบทอดอำนาจเผด็จการจนเกิดแฮชแท็กมีกรไม่มีกูขณะเดียวกันพรรคก้าวไกลกับเอาชูวิทย์ทั้งที่ชูวิทย์มีประวัติค้ามนุษย์ค้ากามหรือบาเบียทำร้ายร่างกายคนรับเงินของพวกเว็บพนันทุนสีเทาและเคยออกมาสมัยกปปส.ร่วมด้วยเพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะชูวิทย์คือเบี้ยที่ก้าวไกลคิดว่าจะมาใช้ประโยชน์ได้ใช้หรือเปล่าในทางกลับกันท่านผู้ชมครับนิสัยชูวิทย์ทำอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์เป็นไปได้ไหมว่าพรรคก้าวไกลจะนั่งคุมมหาดไทยคุณชูวิทย์ก็เลยต้องการใช้การงานให้เข้าตาพรรคก้าวไกลแล้วใช้มหาดไทยมาช่วยเรื่องคดีที่ดินของตัวเองที่อยู่ที่ปปช.คุณชูวิทย์ได้ก้าวเกาะกระแสพยายามทำตัวเป็นกลางเชื่อมระหว่างก้าวไกลกับคนที่ตัวเองคิดว่าเป็นเจ้านายตัวเองคุณชูวิทย์ครับคุณทำอะไรนี่มีคนเขาเก็บข้อมูลไว้หมดถึงขั้นที่ว่าวันศุกร์ที่19พฤษภาคม2566คุณชูวิทย์ให้สัมภาษณ์ถึงพรรคก้าวไกลว่าตนได้นัดพรรคก้าวไกลมาพบตัวเองในวันอังคารที่23พฤษภาคม2566โดยบอกว่าการที่พรรคก้าวไกลไปจับมือกับพรรคต่างๆมันเป็นข้อตกลงกันในสภาในการตกลงร่วมรัฐบาลแต่คุณชูวิทย์บอกว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยตกลงแค่นั้นไม่ได้ที่คุณไปจับมือไม่พอคุณต้องตกลงกับใครผมคิดว่าคุณทราบคุณชูวิทย์โชว์ออฟเลยนะหิวแสงจัดๆบอกได้ส่งสัญญาณถึงนายปิยบุตรแล้วว่ามีข้อความที่มีคนฝากถึงคุณชูวิทย์ถึงก้าวไกลเพื่อดูว่าก้าวไกลสนใจเงื่อนไขนี้หรือไม่เป็นการถอยคนละก้าวนายชูวิทย์บอกว่าคุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่ได้เป็นนายกมันอยู่ตรงนี้มันไม่อยู่ที่การจับมือคุณชูวิทย์ที่แปลงตัวเป็นคอนดอมส้มยังโพสต์ข้อความลงใน Facebook โพสต์ว่าไงท่านผู้ชม MOU จัดตั้งรัฐบาลแผนซ้อนแผนวันนี้มีการแถลงข่าวร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่โรงแรมคอนแรดเป็นสถานที่โชว์สื่อเพื่อสื่อสารไปยังสังคมให้เห็นภาพของการตกลงจับขั้วรัฐบาล
แต่แทนที่จะสำเร็จเป็นรัฐบาลทำงานได้จริงมีนายกชื่อพิธามันต้องมีอำนาจพิเศษนี่คุณพูดเองนะที่ยอมให้พรรคก้าวไกลทำงานได้แม้ว่าประชาชนจะเลือกอย่างล้นหลามประเด็นครับคุณชูวิทย์ครับท่านผู้ชมครับคุณชูวิทย์แปลงตัวเป็นคอนดอมส้มเกาะคุณพิธาตามพรรคก้าวไกลไปทุกที่ผมเห็นแล้วผมขำขันด้วยความทุเรศที่ผมสงสัยอยากจะถามคุณชูวิทย์คืออำนาจพิเศษที่คุณชูวิทย์ย้ำแล้วย้ำอีกว่าถ้าเป็นรัฐบาลไม่ใช่แค่คุยกันนะพรรคร่วมแต่ต้องคุยกับคนที่คุณชูวิทย์สามารถนัดให้ได้คุณพิธาพรรคก้าวไกลเจ้ามาผมตอบให้ก็ได้ว่าคุณชูวิทย์หมายถึงอำนาจพิเศษนั้นคือพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์รองราชเลขาสำนักราชวังอดีตผู้บัญชาการฐานบกแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมคุณชูวิทย์รู้หรือเปล่าเมื่อวันที่23ที่คุณณัฐปิยบุตรติดต่อมาเนี่ยผมได้มีโอกาสพบพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ที่สถานที่แห่งหนึ่งโดยบังเอิญซึ่งคุณอภิรัตก็เคารพผมรุ่นพี่ผมก็ถามเรื่องที่คุณชูวิทย์พูดคุณอภิรัตพูดยังไงคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์จำใส่กระโหลกพี่ผมไม่ยุ่งกับแม่งเลยผมเลิกคบมันมานานแล้วผมให้ความเป็นเพื่อนมันสมัยก่อนผมช่วยเหลือมาตลอดแต่เวลาผมพูดกับมันแล้วมันพูดกับผมมันแอบถ่ายวิดีโอและอัดเทปผมเอาไว้ไอ้คนแบบนี้คบได้หรือเปล่าพี่ฟันธงไปเลยผมไม่คบกับมันเด็ดขาดผมไม่เกี่ยวอะไรก็ตามที่มันพูดไม่ได้ยุ่งด้วยเรื่องนี้คุณชูวิทย์ครับนี่คือคำพูดของคุณอภิรัตคงสมพงษ์การที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดย้ำแล้วย้ำอีกต้องมีอำนาจพิเศษรังจะผลเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และระบบการปกครองแล้วยังไม่เข้าทางต่างชาติโดยเฉพาะที่อเมริกาพยายามกล่าวหาว่าสถาบันกษัตริย์นั้นทรงแทรกแซงการเมืองไทยแทรกแซงการเลือกตั้งซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าระบุอยู่ในมติของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรของอเมริกา2ฉบับอันแรกมติวุฒิสภาที่114ลงวันที่16มีนาคม2566อันที่2คือมติของสภาผู้แทนราษฎรที่369ลงวันที่5พฤษภาคม2566ผมไม่เข้าใจจริงๆคุณชูวิทย์คุณกำลังทำอะไรอยู่และคุณต้องการอะไรกันแน่คุณชูวิทย์ครับคุณเที่ยวไปพูดให้สัมภาษณ์กับสื่อสาธารณะว่าคนโน้นคนนี้ว่าผมเนี่ยโกงผู้ถือหุ้นจึงติดคุกคุณชูวิทย์ครับทนายสุวัฒน์อภัยพักทนายความของผมบอกเลยว่าเมื่อพิจารณาจากคำพูดแล้วฟ้องได้แน่นอนเพราะคำพิพากษาไม่มีคำไหนที่ระบุว่าผมโกงผู้ถือหุ้นและไม่มีผู้ถือคนไหนฟ้องผมคุณสุวัฒน์ท่านบอกว่าฟ้องได้แน่ผมบอกคุณสุวัฒน์ว่าคนคนนี้มันเป็นคนที่ไม่มีราคาคุณสุวัฒน์จะไปฟ้องมันให้มันมีราคาได้ยังไงไอ้คนคนนี้ไม่มีราคาจริงๆมันเดินมาที่ไหนเนี่ยถ้าคนมีสติปัญญามีศีล5ประจำตัวต้องเดินหนีมันเลยเดินคนละฟากถนนกันเลยคนคนนี้เป็นคนที่น่ารังเกียจที่สุดที่สำคัญยังไม่รู้ตัวคุณชูวิทย์คุณเนี่ยนะจิตใจคุณเนี่ยยังไม่มั่นคงเท่ากับคุณจารุณีสุขสวัสดิ์คุณสินใจเปล่งพาณิชย์และอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ได้ออกมาแต่ผมรู้ว่ารักพระเจ้าอยู่มากคือคุณตั๊กบงกตคงมาลัยและยังมีอีกหลายคนท่านผู้ชมครับผมจะให้กำลังใจคุณจารุณีคุณสินใจและคุณตั๊กและหลายหลายคนเขาเป็นดาราเขาไม่กลัวเขายืนหยัดในสิ่งที่เป็นสัจธรรมเพราะความจริงมีหนึ่งเดียวเขาเคารพว่าสถาบันกษัตริย์นั้นมีคุณูปการกับประเทศชาติบ้านเมืองเขาไม่เหมือนจากกับอีนังตอแหลต่างๆที่กระโดดโลดเต้นเกาะติดกระแสคอนดอมส้มที่ออกมาแล้วกล่าวหาสถาบันกษัตริย์เทิดทูนนโยบายของพรรคก้าวไกลเพียงเพื่อต้องการให้รักษาธุรกิจของตัวเองให้รักษาแฟนคลับของตัวเองคุณจารุณีคุณสินใจคุณตั๊กผมเคารพในจิตใจคุณมากนี่แหละอีกไม่กี่ปีเราก็ตายแล้วเรื่องมันสมมุติหมดแต่ระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เราได้ยืนหยัดบนธรรมธรรมคือความจริงเมื่อความจริงเป็นเช่นนี้เราจะต้องออกมาปกป้องความจริงและไม่ถอยไม่ต้องไปกลัวใครทั้งสิ้นให้แม่มากันให้หมดถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเหลือพวกเราไม่กี่คนเรายืนหยัดในธรรมนี้เพราะความจริงมีหนึ่งเดียว